โอเคนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ Hanuman PHP Code Generator นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าโครงสร้างของไฟล์ที่เรา generate code ออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับหลังจาก generate code เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าตาลักษณะนี้ใช่ไหมครับโอเคครับก็เข้ามาดูกันนะครับว่าโฟลเดอร์ที่generate code เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนแรกนะครับมันมีแค่ไฟล์นะครับตอนนี้มันมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมานะครับโอเคนะครับโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ก็คือชื่อตารางชื่อเทเบิลนั่นเองชื่อเทเบิลนั่นเองนะครับก็คือมี7ตาราง7เทเบิลนะครับเช่นมาร์กเกอร์ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับ นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับข้างในนะครับก็จะมีลักษณะนี้ก็คือมีไฟล์ index นะแล้วก็ไฟล์ชื่อตารางนะครับแล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งขึ้นต้นด้วยแอดมินนะครับจำได้ไหมครับในส่วนที่เราคอนฟิกเราใส่แอดมินเข้าไปก่อนนะครับว่าเซตไฟล์เป็นแอดมินนะครับมันก็จะเจเนเรตเป็นแอดมินขึ้นมานะครับโอเคนะครับนี่คือโครงสร้างของไฟล์นะครับก็จะมีindex.php นะครับมีadmin underscore ชื่อ table underscore add นะครับมี add process นะครับมี all คือดูรายการทั้งหมดนะครับรายการข้อมูลทั้งหมดในตาราง marker นะครับไฟล์ลบข้อมูลไฟล์แก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ไฟล์เปิดดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือโครงสร้างหลังจากที่เราเจนออกมานะครับทุกๆโฟลเดอร์ก็จะมีข้อมูลลักษณะนี้นะครับเช่น user นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับนะฮะมี index นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในนะครับแล้วก็หรือว่าไปปรับแต่งข้างในนะครับว่าเราจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับอันนี้คือโครงสร้างของไฟล์หลังจากที่เราได้ทำการ generate code เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพานำตัวนี้นะครับไปใส่ในโปรเจกต์ของเรานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตาม programmerthailand.com นะครับเรามีชุมชนมีแหล่งเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับสามารถแนะนำติชมได้นะครับหรือว่าอยากให้เรา overview นะครับสอนวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ